สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับ108,900กับผมพุทธินันท์จันทร์มาครับวันนี้ครับผมอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของตลาดนักนวัตกรรมการแพทย์ไทยครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวครับข้างๆผมครับทางนี่ครับน้องกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับน้องกี้นี่เป็นตัวแทนของสปสช.หรือว่าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งเขาจะมาเป็นไกด์จำเป็นนะให้พี่วันนี้ในการที่จะเชื่อชมตลาดนักนวัตกรรมกาแฟแผ่นไทยนะครับก่อนอื่นถามก่อนนะครับว่าเขาทำขึ้นมากันทำไมกิจกรรมตัวนี้เพื่ออะไรค่ะก็กิจกรรมตัวนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่นายกรัฐมนตรีค่ะมีคำสั่งนะคะให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะในทุกๆปีเนี่ยเราจะต้องจัดกิจกรรมตลาดนัดกรมการแพทย์ตลาดนัดเกี่ยวกับแพทย์ไทยเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีนวัตกรรมอะไรบ้างอีกอย่างนึงก็คือเป็นนวัตกรรมเนี้ยได้รับการยอมรับจากต่างประเทศแล้วเราก็สามารถเอามาใช้ได้จริงแต่งานนี่คือเป็นฝีมือที่ทำจากคนไทยคนไทยหมดเลยค่ะล้วนๆใช่ค่ะ 100% หรือเปล่า 100% ค่ะ 100% นะครับที่ผ่านมานะครับการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการวิจัยนะครับเมื่อมีการวิจัยปุ๊บก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดนี่เป็นสิ่งนึงที่ทางรัฐบาลนะครับเตรียมที่จะหรือเรียกว่ามีนโยบายไปแล้วแหละนะครับที่จะต่อยอดในเรื่องของการวิจัยของคนไทยนะครับเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมให้ได้รับการยอมรับแล้วก็นำไปใช้ได้จริงแล้วก็มีการเรียกว่ายังไงอ่ะซื้อขายเป็นการส่งเสริมการขายด้วยนะครับคือให้คนไทยผลิตและคนไทยซื้อก็จะได้ราคาถูกด้วยนะแล้วก็คุณภาพก็ดีค่ะได้รับมาตรฐานสากลนะคะอีกอย่างนึงก็คือเราสนับสนุนคนไทยด้วยกันค่ะซึ่งมาตรฐานเนี่ยไม่ได้แพ้ชาติใดในโลกเลยค่ะครับผมว่าเดี๋ยวไปดูในงานแล้วกันนะครับเริ่มด้านไหนก่อนน้องกิ๊กค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติก่อนเลยค่ะไปครับคุณผู้ชมครับณจุดนี้เป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงนี้ประกอบรายละเอียดยังไงบ้างครับค่ะก็คืออย่างที่เราเห็นนะคะในภาพก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นบิดาแห่งนวัตกรรมไทยค่ะก็คือสมัยเมื่อก่อนนี้นะคะท่านเนี่ยได้ให้สร้างหุ่นยนต์หมอขึ้นมาค่ะเป็นหุ่นยนต์คุณหมอนะคะสร้างมาตั้งแต่ปี2513ค่ะก็คือให้อาจารย์นะคะคนหนึ่งสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาเป็นหุ่นยนต์คุณหมอสามารถเดินได้พูดได้สวัสดีได้แล้วก็ทักทายประชาชนถือได้ว่าเป็นหุ่นยนต์ตัวแรกเลยนะคะของประเทศไทยที่มีศักยภาพที่จะแบบเดินได้พูดได้สวัสดีได้อย่างเงี้ยค่ะคือท่านก็คือบิดาแห่งนวัตกรรมไทยเลยก็ว่าได้ค่ะนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของสมเด็จพระบรมราชินีนะครับองค์พระราชบิดาขององค์พระสิทธิ์เจ้าอยู่หัวครับท่านก็ท่านเป็นแพทย์หัวใจท่านเป็นแพทย์นะครับท่านเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์ของไทยด้วยนะครับท่านก็ให้ความสนใจในเรื่องของการรักษานะครับทางด้านการแพทย์เนี่ยอย่างสูงทีเดียวทางด้านหน้าเรานี่ก็เป็นในส่วนของสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับก็มีการนำในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งพระองค์ท่านทรงให้ความสนใจนะครับในการที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเด็กป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลด้วยอ่ะทีนี้มาดูในวัฒกรรมนะครับจากจุดตรงนี้ค่ะพาพี่ไปเดินดูหน่อยแล้วกันว่ามีอะไรยังไงบ้างค่ะไปสิค่ะไปเลยนะพี่ครับสำหรับการจัดงานเนี่ยจริงๆในครั้งนี้คือมีการร่วมมือกันยังไงบ้างค่ะก็คือการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีการร่วมมือของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็สถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอะค่ะก็ร่วมกัน4หน่วยงานค่ะในการจัดงานครั้งนี้ค่ะซึ่งเราจะจัดกันทุกๆปีเลยนะคะก็แต่ละปีก็จะเป็นช่วงนี้อะค่ะแล้วก็วันนี้ที่เราเห็นกันนะคะว่าในงานเนี่ยก็จะมีคนที่มาร่วมงานเราเนี่ยประมาณ100บูธค่ะจากหลายๆหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงสถาบันการศึกษานะคะก็ทุกคนก็มาร่วมมือกันค่ะแสดงว่าเหมือนกับว่าในรอบปีก็คือว่าที่สถาบันศึกษาอย่างที่เมื่อกี้บอกเนาะภาคเอกชนโรงพยาบาลนะครับที่ทำนวัตกรรมใน1รอบปีเนี่ยก็จะจัดมาโชว์ในงานนี้เป็นประจำค่ะ
พราะว่าทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆก็เข้ามาค่ะอย่างเช่นปีนี้ก็จะมีเครื่องจ่ายยาอัตโนมัตินะคะเพราะว่าเวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเราจะต้องรอยานานมากคือตรวจเสร็จแล้วประมาณประมาณ9โมงเงี้ยรอยามัน10โมงแล้วก็มีคิดค้นกันขึ้นมานะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจ่ายยาอัตโนมัติซึ่งก็มีความแม่นยำสูงค่ะมีสปสช.นะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ร่วมกับบริษัทเอกชนนะคะในการผลิตเครื่องช่วยฟังให้กับประชาชนค่ะคือถ้าเราไปซื้อจากต่างประเทศเนี่ยเงินจะต้องสูงมากเราต้องใช้งบประมาณแผ่นดินที่เยอะขึ้นเพราะว่าเรานําเข้ามาจากต่างประเทศแต่ว่าตอนนี้คนไทยเราก็สามารถผลิตเครื่องช่วยฟังเป็นของตัวเองได้ซึ่งก็มีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็เราเนี่ยได้ผ่าตัดเปลี่ยนเครื่องช่วยฟังเนี่ยนะคะให้กับคนไข้เนี่ยเป็นจำนวนหลายหมื่นคนแล้วซึ่งก็ได้ผลประสิทธิภาพที่ดีด้วยค่ะแสดงว่าในส่วนของงานนวัตกรรมที่จากฝีมือคนไทยนะท่านผู้ชมคือเป็นงานที่ทำแล้วเห็นผลจริงใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ตอนนี้ประเด็นสำคัญที่ตามมาของรัฐบาลที่บอกคือเรื่องของการเสริมหนุนนะครับอันนี้คือพยายามที่จะเสริมหนุนให้คนไทยซื้อของไทยใช่ค่ะคือว่าเห็นมีมูดของทางสปสช.ที่หนูบอกนะครับมีเรื่องของนวัตกรรมอะไรนะอยู่ข้างด้านนู้นใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราไปดูบูธของสปสช.ไปดูกันได้บุคคลสามารถรับประกันตัวได้ในชาตินะครับค่ะท่านนี้ก็เป็นของกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าคสช.ใช่ค่ะว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของการทำกิจกรรมในบุคคลของคสช.นี่มีอะไรบ้างการที่นำมาค่ะก็ในบุคคลประชาชนในบุคคลของสคสช.ตรงนี้นะคะจะเป็นละครนะคะละครสั้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือสิทธิประโยชน์ของสิทธิประกันสุขภาพอะค่ะก็คือเราก็ทำมาเป็นละครนะคะเป็นละครสั้นมีทั้งหมด12ตอนค่ะแต่ละตอนนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องสิทธิใช้สิทธิคลอดลูกได้หรือเปล่าปีหนึ่งคลอดลูกได้กี่ครั้งเราสามารถเปลี่ยนสิทธิ์ย้ายหน่วยบริการประจำได้ปีละกี่ครั้งหรือว่าอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยเวลาเราอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนหรือว่าอยากจะติดต่อสปสช.ต้องทำยังไงแล้วก็บอกว่าเรามีเบอร์สายด่วนนะคะสปสช.1330สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงก็สายแค่เพียงครั้งละ3บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเราไม่ได้รับความสะดวกสบายจากการรักษาพยาบาลหรือว่าอยากจะร้องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะก็สามารถโทรได้เบอร์นี้เลยแล้วก็ได้ดารานำนะคะอย่างพี่โน้ตวัชรบูรณ์พี่อ้อมพัฒนาพรเนี่ยค่ะดาราช่อง7อะไรเงี้ยก็มาเล่นละครให้เราคือมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวบทบาทหน้าที่ของสปสช.ซึ่งหลายคนอาจจะทราบแต่ยังอาจจะไม่ทราบตรงนี้ว่าจริงๆเนี่ยเรื่องอะไรที่สามารถที่จะใช้บริการจากทางสปสช.ได้นะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งสื่อในการที่จะกระจายไปใช่ไหมถูกต้องนะนะครับเป็นการที่จะกระจายไปให้คนดูนะครับสามารถที่จะรู้แล้วก็นำประเด็นตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีบริการอะไรอีกค่ะแล้วก็มีบริการนี้เป็นเครื่องนะคะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นเครื่องน้ำหนักไอ้เป็นเครื่องวัดความดันค่ะวัดความดันวัดส่วนสูงวัดน้ำหนักเช็คได้เลยไหมฮะเช็คเอาลองดูฮะลองดูเรียกว่าเฮลเช็คคือการตรวจสุขภาพด้วยตัวเองคือการเช็คตัวเองว่าสุขภาพเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมซึ่งเป็นความร่วมมือของสปสช.กับสวทช.ในการผลิตเครื่องตัวนี้มานะครับทดลองเลยได้ไหมครับพี่ได้ค่ะต้องใส่รองเท้าก่อนนะต้องถอดรองเท้าค่ะชั่งน้ำหนักก่อนค่ะน้ำหนักเกินอ่ะเดี๋ยวรอให้พี่จากบริษัทสงสัยน้ำหนักเกินแน่เลยให้พี่จากนี้เทสทดลองดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวไปแล้วพี่ฮะติดตามรายการได้เลยครับต่อไปตรงนี้นะฮะใส่เข้าไปเลยใช่ไหมครับนั่งลงนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปแขนไม่หลุดนะครับไม่หลุดครับสีเขียวฟ้ากรุณา
ากดปุ่มสีเขียวหนึ่งครั้งนะแถวนานั่งนิ่งๆจนกว่าเพื่อนวัดจะทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับมาวิเคราะห์ให้ฟังเลยด้านนี้ครับด้านนี้เลยปั๊บพี่แนะนำผมยังไงบ้างครับผมความดันนะครับครับ145 90ครับถือว่าค่อนข้างคือเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยอยู่ที่120กับ80ครับนะครับแล้วก็ดัชนีร่างกาย 30.7 นะครับอยู่ในเกณฑ์อ้วนเกินไปครับอ้วนเกินไปครับอ้วนเกินไปอ้วนเกินไปอ้วนเกินไป 17.4 กิโลกรัมครับพี่ต้องควบคุมอาหารนะครับลดของมันของเค็มรับประทานผักผลไม้เยอะนี่ครับทำเสร็จเรียบร้อยมาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมข้อมูลที่เราสามารถนำไปเรียกว่าดูแลสุขภาพเราได้เพิ่มเติมต่ออีกนะฮะอ้วนเกินไปอ้วนเกินค่ะจะต้องกินผักแล้วก็ออกกำลังกายเยอะๆนะคะคุณว่าเกินสิอะไรนะคะเกินสิหนูว่าน้ำหนักพี่เกินเอาล่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะคะเดี๋ยวไปดูจุดต่อไปมีจุดไหนน่าสนใจด้านไหนเอ่ยตรงนี้นะพี่ว่าเครื่องเสียนะเดี๋ยวต้องไปเช็คตรวจเช็คเครื่องใหม่นะครับผมก็ชอบนะครับเดี๋ยวปีหน้ามาใหม่ปีหน้ามาใหม่แล้วมาให้พี่ออฟช่างใหม่เพื่อจะแบบน้ำหนักลดลงใช่พี่หวังว่าอย่างไรค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะมีนี่ด้วยอันนี้เป็นต้นตำรับในเรื่องของยาแผนโบราณเลยนะครับมาด้านนี้เลยปั๊บ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 ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอภัยภูเบศนะครับคุกกี้หมามุ้ยคุกกี้หมามุ้ยเหรอคะหมามุ้ยหมามุ้ยเป็นพืชชนิดนึงอันนี้เขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็บำรุงสมองด้วยนะครับแต่อันนี้แปรรูปที่พี่เคยทานเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเป็นทานเป็นอ๋อนี่หมามุ้ยเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนอันนี้เป็นแบบนี้ทั่วแล้วทานได้เลยหรือว่ามันจะแข็งหน่อยทานอย่างนี้ก็ได้นะครับค่ะเป็นไงคะว่าเกินว่าเกินแล้วสรรพคุณมันคืออะไรคะก็ดีที่บำรุงสมองอ๋อบำรุงสมองก็สามารถในเรื่องของคนที่เป็นโรคพาร์กินสันได้อ๋อเป็นโรคพาร์กินสันค่ะต้องเก็บไปเยอะๆเอาไปทางท้องไม่ดีป่ะคะเมื่อกี้เราอ้วนเกินน้ำหนักอ้วนเกินอันนี้อะไรฮะนี่เป็นชาดอกไม้อ๋อกินปุ๊บคอแห้งเลยอ๋อแห้งเลยกินชากินชาต่ออันนี้เป็นชาดอกกระดังงาเหรอคะเป็นสามดอกไม้เลยค่ะอ๋อสามดอกไม้ช่วยขอบคุณค่ะข้าพเจ้าบอกแล้วพี่ตีให้ช่วยปรุงหัวใจค่ะแล้วก็ตัวดอกแก้วนี่มันช่วยแก้ไอได้หอมมากค่ะหอมมากหอมมากโรงพยาบาลสัญญาณภูเบศนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีใช่ค่ะสถานที่แห่งนี้นะครับโหเยอะเรื่องสุดยอดอยู่แล้วนะครับพี่แอบไปนวดบ่อยอ๋อเหรอคะนะครับเป็นที่แห่งที่ให้ทั้งเรื่องของภูมิปัญญานะครับแล้วก็อนุรักษ์ด้วยเรื่องของพันธุกรรมทางด้านพืชสมุนไพรนะครับแต่นี่ขอพี่แทนเลยนะครับว่าอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวเราไปดูพืชต่อไหมคะอิ่มยังคะอิ่มยังอิ่มแล้วครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิเป็นโรงพยาบาลเอกชนค่ะคือในนี้ก็มีทั้งโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็โรงพยาบาลรัฐบาลด้วยอันนี้เรามาทั้งทั่วประเทศเลยนะคะมีทุกภูมิภาคเลยค่ะก็นอกจากรัฐบาลจะสนับสนุนให้คนไทยผลิตแล้วก็ยังสนับสนุนให้คนไทยใช้แล้วก็เหมือนกับว่าคล้ายๆเป็น SME สินค้า SME ด้วยของประเทศไทยหรือว่าบางอย่างบางโรงงานที่ใหญ่เนี่ยก็เป็นโรงงานที่ส่งออกไปต่างประเทศอย่างเช่นเรามีเก้าอี้ทันตกรรมนะคะเป็นเก้าอี้ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเยอะมากปีนึงเนี่ยยอดขายเป็นร้อยล้านเลยนะคะคือคนไทยเนี่ยผลิตเองแล้วก็คนผู้ป่วยที่นั่งเวลแชร์ค่ะก็สามารถนั่งเก้าอี้ทำฟันได้คือนั่งเวลแชร์ไปเลยแล้วก็เก้าอี้เนี้ยไม่ต้องลุกจากเวลแชร์คือเอนไปเลยทำฟันได้ก็ไม่ต้องให้คนที่พิการหรืออะไรเงี้ยค่ะลุกขึ้นมาก็จะไม่สะดวกสบายเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างทางกระ
ทรวงสาธารณสุขนะคะก็ส่งบูธมาเยอะนะคะก็มีอย่างเมื่อกี้ที่เราผ่านไปอภัยภูเบศรเป็นโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ยังจะมีบูธของกรมการแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งถือได้ว่าตอนนี้สมุนไพรไทยเนี่ยเรากำลังได้รับความนิยมอย่างมากเพราะว่านอกจากที่จะราคาไม่แพงแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพัฒนากันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นมียาแค่อายจากมะขามป้อมนะคะหรือว่าจะเป็นสมุนไพรจากเปลือกมังคุดเพราะว่ามังคุดเนี่ยคือราชาของผลไม้ซึ่งบ้านเราปลูกมังคุดเยอะมากเราก็กำลังนำมังคุดมาแปรรูปอย่างเช่นยาที่สมานแผลค่ะเดี๋ยวนี้เปลือกมังคุดก็ใช้ยาเนี่ยเป็นยาสมานแผลได้แต่เพราะมังคุดเนี่ยมีสารแซนโดนนะครับคือสารตัวนี้จะมีประโยชน์ในหลายด้านในเรื่องของสัมผัสต่างๆอิสระอะไรก็แล้วแต่นะครับจะมีการนำไปปรับใช้ในอีกหลายผลิตภัณฑ์เมื่อกี้พี่เดินไปดูเหมือนกันใช้กับผู้ป่วยที่เป็นพวกมีโรคเกี่ยวกับเหงือกนะครับหรือว่าเช่นคนเป็นเบาหวานนี่ก็ใช้ได้เพราะเบาหวานนี่จะเป็นแผลตามฟันอะไรง่ายนะครับแต่ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าพื้นที่ไหนมันเหมาะไม่เหมาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมอีกอย่างที่บอกนะครับเรื่องความเหมาะสมอันนี้ที่หนูบอกใช่ไหมเรื่องค่ะอันนี้ก็คือเป็นองค์การเภสัชกรรมค่ะเป็นเลยเอกชนก็มีในเรื่องของเกี่ยวกับฟันด้วยใช่ไหมคิดขึ้นมาค่ะก็มีเกี่ยวกับทางฟันค่ะทำฟันแล้วก็เรื่องฟันCG มาขึ้นมาอ๋อค่ะมีของ SCG ก็มีค่ะ SCG นี่ก็จะเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็เข้าขายกับเกี่ยวกับเรื่องเจเนเรชันของผู้สูงอายุแล้วนะคะหรือว่าบางทีมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยค่ะก็ยังมาออกบูธนะคะเกี่ยวกับการวิจัยคล้ายๆบ้านพักคนชราเป็นสถานที่ที่ให้คนชราเนี่ยอยู่ตอนสูงอายุก็คือจะวิจัยหมดเลยว่าความสูงของเตียงเนี่ยต้องเท่าไหร่นะคะแล้วก็ความสูงของโต๊ะตู้หรือว่าแม้กระทั่งสีแล้วก็แสงนะคะที่คนสูงอายุอยู่เนี่ยอยู่ขนาดไหนถึงจะรู้สึกว่าพอดีแล้วก็มีความสุขตรงสิ่งที่อยู่ตอนนี้ก็กำลังพัฒนาอยู่อะค่ะก็จะมีต้นแบบอยู่ที่อำเภอหัวหินค่ะเพราะว่าในระยะ10-20ปีข้างหน้านะครับประเทศไทยเราจะมีสังคมผู้สูงอายุเนี่ยใช่ก็พี่ออฟก็เข้าไปสู่สังคมผู้สูงอายุอีก10ปีเอ๊ะสงสัยจะคุยกันไม่เลยนานนะแล้วทีนี้เห็นว่านอกจากในส่วนของรัฐที่ทำมาเอกชนทำมาโรงเรียนนำมามีส่วนของรัฐเรื่องเอกชนด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันตรงด้านนี้นะครับไปครับเดี๋ยวพี่อยู่ทางด้านนี้เลยแนะนำแต่ตัวนี้เป็นพระเอกหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นหุ่นยนต์ดินสอมินินะคะเป็นหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุนะคะตรงนี้เราจะมีการเชื่อมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะอย่างเช่นเรื่องวัดความดันวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยจะอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสามารถที่จะเรียกดูค่าความดันอัตราการเต้นตรงนี้ได้ตลอดเวลาเลยเราจะเขียนโปรแกรมคุยกันเชื่อมอยู่ที่มือถือของคุณหมอนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราจะมีกล้องที่เป็นเซ็นเซอร์ในการตรวจจับร่างกายของคนไข้ว่าตอนนี้คนไข้เนี่ยลุกนั่งหรือว่ายืนข้างๆเตียงและถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยหายไปจากกล้องในเกินระยะเวลาที่กำหนดตรงนี้เราจะมี alert แจ้งเตือนที่คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะดูได้ทันทีจากโมบายหรือแม้กระทั่งเราเป็นลูกหลานนะคะบางทีเราไปทำงานเราอยากรู้ว่าเอ๊ะฝ่านี้แม่อยู่ยายของเราทำอะไรอยู่ทานข้าวหรือว่าหลับอยู่แล้วก็นอกจากนี้เราจะมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยพักฟื้นอย่างเช่นเราจะเซตเบอร์คุณหมอไว้อันนี้จริงๆเป็นของคนไทยแต่ว่าเราไปพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นมาค่อนข้างได้รับการตอบรับที่โรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นก็เลยเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะค่ะอย่างเช่นนะคะอันแรกนะคะเราจะโทรหาคุณหมอคนไข้ค่ะนะคะจะโทรหาคุณหมอตรงนี้สามารถคุยได้เป็นแบบวิดีโอคอลได้เลยเห็นหน้ากันเลยเห็นหน้ากันเลยนะคะหรือว่าจะโทรหาลูกหลานลูกคนโตลูกคนรองหลานคนเล็กเป็นวิดีโอคอลเลยนะคะเพื่อให้คนไข้สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็ตรงนี้ค่ะเราจะมีในส่วนของถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยปวดหัวเข่าเราจะมีในการสอนคนไข้ทำกายภาพบำบัดเราจะใส่กายภาพบำบัดเป็นวิดีโอตามแบบที่คนไข้เนี่ยว่าผ่าตัดอะไรมาหัวเข่าก็ต้องออกแบบออกกำลังกายแบบไหนยกตัวอย่างคนไข้ไม่ทำเปล่าค่ะนะคะหรือว่า
ไรแล้วแต่เป็นหนังเหมือนนอกจากจะเป็นคุณหมอแล้วยังเป็นเพื่อนคุณยายที่ดีด้วยก็ได้นะคะใส่นิตยสารได้นิตยสารต่างๆที่คุณยายชอบอ่ะการเลี้ยงปากขัดร้อยการทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิดีโอสารคดีใส่ได้หมดค่ะครับครับโอเคครับดีมากค่ะท่านผู้ชมครับครับผมแต่ก็ยังมีอีกติดเพื่อนติดด้วยนะครับมีอีกหลายบูธหลายกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมทีนี้บอกก็เลยว่างานของคนไทยนะครับเป็นงานที่มีคุณภาพจริงๆนะครับถ้าหากว่าได้รับการเสริมหนุนได้รับการผลักดันอย่างถูกต้องนะครับผมแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรถแบบไม้ก้าวต้องขอบคุณน้องกิ๊กมากๆเลยนะครับที่มาร่วมพาพี่เดินไปตรวจสุขภาพนะครับแล้วก็พาไปดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในงานตลาดนัดวัฒนธรรมการแพทย์ไทยวันนี้นะครับขอบคุณมากครับน้องกิ๊กครับสวัสดีครับหมดเวลาของรถแบบไม้ก้าวแล้วนะครับผมกับน้องกิ๊กลาท่านผู้ชมไปเลยแล้วกันมีด้านดูตรงนู้นต่ออีกนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปทางไหนท่านนุ่มนะ